สวัสดีครับถึงเวลาแล้วนะฮะที่จะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ไปกับเรา True Innovation Award The New Era และนี่นะครับคือการแข่งขันเพื่อค้นหาที่สุดของนวัตกรรมนะครับและสุดยอดไอเดียของคนไทยครับโดยการแข่งขันของเรานะครับจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันครับก็คือ InnoTree นะครับและ Idea Seed นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาคัดเลือกกันนะครับอีก4ทีมด้วยกันครับในรอบ At First Sight ในสาย4ครับว่านวัตกรรมไหนครับนะที่จะโดนใจคณะกรรมการของเรานะครับ4นวัตกรรมด้วยกันเพื่อลุ้นเข้าสู่รอบต่อไปนะครับกติกาการแข่งขันในรอบ At First Sightคณะกรรมการจะได้เห็นตัวอย่างดีไซน์ของผลงานนวัตกรรมที่นำออกมาโชว์ทีละ1ผลงานส่วนทีมเจ้าของแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมจะอยู่ในห้องกระจายเสียงและทำได้เพียงพูดนำเสนอผลงานให้โดนใจคณะกรรมการมากที่สุดภายในระยะเวลา60วินาทีเมื่อหมดเวลาคณะกรรมการทั้ง5จะต้องทำการตัดสินโดยการกดปุ่มไฟที่อยู่ด้านหน้าว่าจะให้เก็บแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมที่เห็นเอาไว้หรือจะให้เจ้าของผลงานนั้นกลับไปจากแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมทั้ง10ชิ้นจะมีเจ้าของผลงานที่คณะกรรมการเลือกเก็บไว้เพียง4ชิ้นเท่านั้นที่จะผ่านเข้าสู่การแข่งขันในรอบต่อไปคณะกรรมการท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงพันธ์อนันต์วรณิชผู้อำนวยการหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านที่2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษมสรรพิพัฒน์สิริศักดิ์ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพท่านที่3คุณมาร์ตินเวนสกี้สตอลลิงที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านที่4ดร.พนชิตกิตติปัญญางามผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นและท่านสุดท้ายนักร้องนักแสดงชื่อดังคุณซานิ AF6เพราะฉะนั้นครับตอนนี้นวัตกรรมแรกนะฮะของสาย4ฮะพร้อมแล้วถ้าเกิดพร้อมแล้วนะฮะเชิญเลยครับมาเลยมาแล้วครับมองมาแต่ไกลนะฮะดูแล้วน่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนะครับไม่รู้ว่าเป็นแอปพลิเคชันหรือเปล่านะฮะหรือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมหรือเปล่านะครับอย่างที่บอกไปครับ1นาทีนะครับเจ้าของนวัตกรรมแรกนี้เนี่ยนะฮะสามารถนำเสนอได้เต็มที่ครับใช้เวลาให้คุ้มค่าถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับคุณอาจเป็นหนึ่งในผู้พิการทางการสื่อสารโดยไม่รู้ตัวเคยเห็นหรือไม่ครับผู้ใช้ภาษามือพูดคุยกันผ่านโทรศัพท์มือถือเคยเห็นหรือไม่ครับผู้ใช้ภาษามือพูดคุยกับคนปกติผ่านโทรศัพท์มือถือแต่ที่ท่านน่าจะเคยเห็นคือคนปกติครับคุยกับคนต่างชาติผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วไม่รู้เรื่องเราทุกคนครับเคยผ่านเหตุการณ์การเป็นผู้พิการทางการสื่อสารกันมาแล้วครับไม่มากก็น้อยTalk to นวัตกรรมแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่จะเป็นสื่อกลางในการสื่อสารของทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ภาษามือพูดคุยกันผ่านโทรศัพท์มือถือบนวิดีโอสตรีมมิ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ภาษามือพูดคุยกับคนปกติโดยแปลงเป็นภาษาพูดผ่านโทรศัพท์มือถือหรือไม่ว่าจะเป็นจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งเช่นภาษาไทยไปเป็นภาษาฮินดีนะจ๊ะผ่านโทรศัพท์มือถือ Talk to นี่แหละครับนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของผู้พิการทางการสื่อสารได้อย่างแท้จริงครับแหมก็อย่างที่เราเคยมีประสบการณ์กันมานะครับบางทีเรื่องของการนำเสนอเนี่ยนะครับก็อาจจะมีส่วนในการตัดสินใจครับแต่ว่าเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยจะโดนใจหรือไม่อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับต้องมาดูครับว่าไอเดียนวัตกรรมนี้นะครับจะโดนใจคณะกรรมการของเราหรือไม่นะครับจะให้เก็บหรือให้กลับครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับห้องส่งว่าไงฮะยังไงฮะต้องลุ้นกันยาวๆนะลุ้นกันยาวๆครับกรรมการของเราครับเก็บหรือกลับครับถ้าพร้อมแล้วนะครับกดครับโอ้โหตอนนี้ให้เก็บ2นะครับและกลับ3นะครับชัดเจนแล้วครับว่ากลับนะครับโอ้โหแหมก็ลุ้นเหมือนกันเพราะว่ามีกรรมการของเราบางท่านนี่ก็แบบแหมเหมือนผมไม่รู้ว่ากำลังเลือกปุ่มอยู่หรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะกำลังแบบตัดสินใจว่าจะให้เก็บหรือกลับดีนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ขอถามเสียงส่วนใหญ่ก่อนละกันครับนะฮะไฟแดงขึ้นมาแบบนี้ถามคุณซานี่ก่อนเลยครับแหมก็หลักๆแล้วถ้าเกิดเป็นเรื่องคนพิการทางการสื่อสารเนี่ยส่วนใหญ่ปัจจุบันก็จะเป็นพิมพ์เอา
ซึ่งก็จะเป็นไลน์เป็นแชทเป็นอะไรได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนถ้าเกิดว่าแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งเนี่ยในสมาร์ทโฟนทั่วไปก็จะมีโปรแกรมคอยทำอยู่แล้วใน Google Translate เลยก็ยังได้เลยใช่ค่ะในเรื่องตรงนี้อาจจะง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มองว่ามีโปรแกรมที่รองรับอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ตามที่ตอนนี้เขาพรีเซนต์มานะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลึกๆแล้วน้องเขาอาจจะมีอะไรที่พรีเซนต์เยอะกว่านี้แต่พอดีเราดูจากใช่ไม่ได้หยิบออกมาแค่นั้นเองครับผมเพราะฉะนั้นคือไม่ได้มองว่ามีอะไรที่ใหม่หรือว่าน่าตื่นเต้นเท่าที่ได้ฟังมานั่นเองนะครับคราวนี้คุณมาตินมากดีกว่าครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวน้องก็จะรู้สึกน้อยใจแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันยังไม่ใหม่อะไรนะครับเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าเหมือนว่าเอาสิ่งต่างๆมาเป็นพอร์ตโฟลิโอเป็นแต่ว่ามันก็อย่างที่ซันนี่ว่านะครับก็คิดว่ามันหาได้อยู่แล้วครับผมนะฮะก็คือเหมือนคล้ายๆเอาของที่มันมีอยู่แล้วมารวบรวมไว้แล้วก็คือจริงๆมันก็มีอยู่แล้วด้วยโปรแกรมคล้ายๆอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันจะไม่ดีกว่าที่มีอยู่แล้วด้วยเพราะว่าอาจจะต้องดูแลหลายเรื่องใช่ไหมครับผมไทยเป็นอังกฤษแปลเป็นอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะอาจจะไม่ได้สักทีก็ได้ครับผมโอ้โหนะฮะเอาละครับคราวนี้เรามาฟังในมุมมองของคณะกรรมการที่บอกว่าให้เก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับขอเริ่มที่ดร.พงพันธ์ก่อนละกันครับครับผมก็จริงๆประทับใจตรงภาษามือเนาะครับผมผมว่าอันอื่นน่ะมีแล้วใช่นะครับแต่จะมีคนจำนวนเยอะเลยนะครับที่ไม่เข้าใจภาษามือครับผมนะครับถ้าทำให้คนที่ใช้ภาษามือสามารถสื่อสารกับคนที่ไม่เข้าใจภาษามือได้เนี่ยผมว่าแค่นั้นก็คุ้มแล้วครับนะครับถ้าทำได้จริงแหมแต่ว่าอย่างที่บอกครับเสียงถ้าเกิดน้อยกว่าก็อดนะครับนะอ่ะชัดเจนแล้วครับ3ไฟมาแล้วนะครับก็คือให้กลับนะครับเราซ้อมมาหนักครับเราก็เลยไม่ค่อยได้ตื่นเต้นมากเราทำในสิ่งที่เราต้องทำในตอนนั้นผมก็คิดว่าผมเต็มที่แล้วผมไม่ได้เสียใจอะไรแต่ว่าผมดีใจที่มีโอกาสอย่างน้อยมีโอกาสได้มาออกถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาเล็กๆน้อยๆสั้นๆแต่ก็โอเคครับเอาละครับไอเดียซีนะครับสำหรับสาย C นั่นเองนวัตกรรมชิ้นที่2เนี่ยพร้อมแล้วนะครับต้องมาดูครับว่าชิ้นที่2เนี่ยจะโดนใจกรรมการของเราหรือเปล่านะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วครับเชิญเลยครับเอาละครับในรอบไอเดียซีของเราเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าการที่เราจะแบบเห็นว่าอุปกรณ์เนี่ยเป็นอย่างไรหรือว่านวัตกรรมที่เขาเอามานำเสนอเนี่ยเป็นอย่างไรมันนึกภาพออกยากมากๆเลยนะครับเราลองไปฟังกันดีกว่านะครับว่าเจ้าของนวัตกรรมชิ้นที่2นะครับเขามีอะไรมาพรีเซนต์บ้าง1นาทีถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับคุณกำลังประสบปัญหากับการเก็บอาหารแบบเก่าๆอยู่ใช่หรือไม่แต่วันนี้ปัญหานั้นจะหายไปเพราะว่าพวกเราโรงเรียนลาซานได้นำนวัตกรรมใหม่มานำเสนอคุณนั่นก็คือFresh Generation สดใหม่ทุกครั้งที่เปิดโดยแนวคิดของเรามาจากอาหารที่นำไปรับประทานในที่ต่างๆไม่สามารถอยู่ได้นานเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราจึงมีแนวคิดนวัตกรรมในการเก็บรักษาให้อยู่ได้นานและเกิดความสะดวกสบายมากที่สุดโดยจุดประสงค์หลักของเราก็คือการเก็บรักษาวัตถุดิบและอาหารให้มีความสดใหม่อยู่เสมอภายในกล่องเซ็นเซอร์อัจฉริยะจะทำการตรวจสอบวิเคราะห์และส่งข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลเพื่อปรับสภาพภายในกล่องให้เหมาะสมกับอาหารของคุณดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้เลยว่าอาหารของคุณจะสดใหม่อยู่เสมอใช่แล้วดังนั้นไม่ว่าคุณจะไปตั้งแคมป์ปิกนิกหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเพียงแค่คุณนำวัตถุดิบหรืออาหารของคุณเก็บใส่กล่องของเราคุณก็จะสามารถรักษาความสดของมันไว้ได้เหมือนคุณอยู่บ้านเลยทีเดียวเมื่อคุณเห็นอย่างนี้แล้วคุณจะรออะไรเลือกเรา Fresh Generation สดใหม่ทุกครั้งที่เปิดหมดเวลาครับโอ้โหพอดีเลยนะฮะแหมดูอลังการมากเลยนะฮะเริ่มตั้งแต่การนำเสนอแล้วครับคุณเอ้าโดนใจไม่โดนใจต้องมาดูกันครับนะฮะว่าจะให้เก็บหรือกลับนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วกดครับโอ้โหให้กลับ2นะครับและให้เก็บ3ครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับคุณเคยเจอปัญหานี้ใช่ไหมถึงเชียร์เหลือเกินเนี่ยนะฮะเอาละครับตอนนี้ได้มาแล้วนะฮะกับ1นวัตกรรมนะครับที่มีลุ้นนะฮะเข้าสู่รอบ Direct Sale นั่นเองนะครับเรามาถามก่อนดีกว่านะครับสำหรับกรรมการที่บอกว่าให้เก็บไว้ก่อนนะครับคุณมาตินครับก็อาจจะเป็นเพราะว่านั่งใกล้กับน้องนะครับครับผมมีเสียงแรงกดดันมันมาครับผมครับ
คือผมว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับประเทศไทยเรื่องของอาหารอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะยัง skeptical เหมือนกันมันไม่แน่ใจนะครับว่าจะแตกต่างไหมจะทำได้จริงไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่าจะแบบคนที่คิดอันนี้ก็อาจจะให้โอกาสอีกหน่อยหนึ่งเพื่อจะมีอะไรดีๆออกมาเพราะว่าเรื่องของแบบ kitchen of the world อะไรเงี้ยเมืองไทยก็เป็นห้องครัวของโลกอะไรเงี้ยใช่ไหมก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบเราให้ความสำคัญหน่อยให้โอกาสหน่อยนะครับครับผมนะฮะถือว่าเป็นคล้ายๆเป็นหน้าเป็นตาของเมืองไทยด้วยนะเรื่องครัวโลกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเรื่องของอาหารเราก็ต้องให้ความสำคัญนิดหนึ่งนะครับดร.สันครับคือช่วงนี้เนี่ยวิถีชีวิตของคนไทยเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะเราจะสังเกตว่าเดี๋ยวนี้คนไทยสมบุกสมบันชอบไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่นะครับแล้วที่สำคัญคือคนไทยเนี่ยไม่ชอบไม่อาจจะเขาเรียกว่าต้องกินอ่ะต้องกินอยู่กับนิสัยของคนไทยอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ตอนแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะไอ้เครื่องเนี่ยมันหนักหรือเปล่านะคล้ายกับความคิดของท่านอื่นนะว่าเอ๊ะมันใส่แบตเตอรี่เข้าไปเนี่ยมันหนักหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าผมอยากให้โอกาสเขาอ่ะคืออยากจะดูว่าถ้าให้เขาเข้าไปตอนนี้แล้วค่อยมาดูทีหลังว่าเขาสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหมว่าไอ้แบตเตอรี่หรือว่าสัพเพเหระในเรื่องของอุปกรณ์ที่คิดว่าเครื่องนี้จะหนักมันอาจจะเบาก็ได้ครับผมนะครับแล้วบังเอิญว่าน้องพิเศษเนี่ยได้ยินคำว่าโรงเรียนลาซานก็เลยคิดว่าเออให้โอกาสสำหรับเด็กมัธยมปลายนะครับเพื่อดูว่าแกจะต่อยอดของแกได้ยังไงครับนะครับผมก็เลยคิดว่าอันเนี้ยเก็บไว้ครับก็คือให้เข้ารอบไปครับผมเอาละครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าถ้าได้เข้าสู่รอบ Direct Sale นะครับจะพรีเซนต์ได้โดนใจกรรมการของเราหรือไม่นะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเก็บไว้ก่อนนะครับผ่านไป2นวัตกรรมนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับกลับไป1แต่ว่าเก็บไป1แล้วนะครับต้องมาดูว่านวัตกรรมชิ้นที่3นี่นะฮะจะโดนใจคณะกรรมการของเราหรือไม่นะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับอ๋อเป็นหุ่นยนต์แต่ไม่รู้ทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับว่าเขาเนี่ยมีอะไรมาพรีเซนต์คณะกรรมการของเราบ้างครับ1นาทีครับจัดเต็มเลยครับเชิญครับสวัสดีค่ะดิฉันทีม Evolution ได้คิดนวัตกรรมชื่อ PS Robot นวัตกรรมทีมเราคิดค้นมีสาเหตุเนื่องมาจากสถานที่ทำงานต่างๆโรงเรียนมหาวิทยาลัยได้ประสบปัญหาเครื่องปริ้นและเครื่องสแกนที่ไม่เพียงพอต่อการทำงานของบุคลากรที่ต้องการใช้งานทีม Evolution จึงได้คิดนวัตกรรมเจ้า PS Robot ใช้งานง่ายเพียงนำแฟลชไดรฟ์ที่มีข้อมูลใส่ PS Robot ก็จะปริ้นออกมาได้ทันทีหรือสะดวกกว่านั้นเรายังสามารถบันทึกงานไว้ใน Google Drive หรือ SkyDrive ก็ยังสามารถสแกนและพิมพ์งานได้เช่นเดียวกันค่ะเห็นไหมคะสะดวกสบายใช้งานง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสก็ได้งานตามที่เราต้องการในราคาที่ประหยัด PS Robot ขอบคุณค่ะโอ้โหพอดีเลยครับแหม PS Robot ขอบคุณค่ะนะฮะไม่รู้ว่าคือยังไงเนี่ยเมื่อกี้น้องเขาพรีเซนต์เองหรือว่าให้หุ่นมาพรีเซนต์เลยนะฮะต้องมาดูกันครับจะเก็บหรือจะกลับครับน้องสมว่าไงฮะยังไงฮะคราวนี้นะมาดูกรรมการของเราดีกว่านะครับจะให้เก็บหรือกลับครับเก็บหรือกลับครับกดครับโอ้โหเก็บ1กลับ4เลยนะครับเพราะฉะนั้นชัดเจนครับกลับนะครับโถน้อง PS Robot ของพี่นะครับเอาละครับเรามาเคลียร์ก่อนครับนะฮะอยากจะทราบความเห็นทำไมถึงให้ PS Robot นะครับหรือให้น้องๆเนี่ยกลับครับดร.ก้องก่อนเลยครับครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับประเด็นที่น้องจับขึ้นมาเนี่ยเป็นประเด็นที่ผมว่าเป็นปัญหานะครับถ้าจินตนาการว่ามีเครื่องปริ้นหรือสแกนเอกสารพวกนี้เนี่ยวางอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อทุกร้านมันก็จะมีความสะดวกในการที่จะปริ้นและสแกนเอกสารไม่ว่าเวลาบางครั้งเนี่ยหมึกหมดหรืออยู่ที่บ้านเราไม่ต้องซื้อเครื่องปริ้นไปแต่ประเด็นที่ผมคิดว่าความใหม่เนี่ยมันไม่อยู่ที่ว่ามันเป็นหุ่นยนต์หรือไม่หุ่นยนต์นะครับในมุมมองที่ผมมองว่าปัญหาเนี้ยน่าจะมีการมองในรูปแบบของโมเดลทางธุรกิจหรืออะไรพวกนี้ครับแต่ก็เข้าใจว่าน้องเขายังเด็กอยู่ก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้แนะนำให้น้องมองว่าเนื่องจากความใหม่ทางด้านเทคโนโลยีเราอาจจะทำไม่ได้แต่ความใหม่ทางด้านความคิดมันไม่ปิดกั้นวันนี้อยากให้น้องๆเนี่ยลองกลับไปคิดอย่างเช่น
จินตนาการว่าถ้าเกิดมีเครื่องนี้อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านเนี่ยเราก็ไม่ต้องซื้อปรินเตอร์ที่บ้านไม่ต้องซื้อสแกนเนอร์ใช้เท่าที่จำเป็นผมว่ามันอาจจะเกิดบิสเนสโมเดลใหม่ๆขึ้นมาจากเด็กยุคนี้แหละครับครับผมเอาละครับคุณซานิบ้างดีกว่าครับค่ะถ้ามองในเรื่องของโปรดักต์น่ารักมากค่ะใครก็อยากมีไว้ที่บ้านเนาะแบบเดินไปไหนมาไหนหรืออยากมีไว้ที่ออฟฟิศด้วยค่ะปรินต์ไหมปรินต์ไหมใช่อยากจะถ่ายเอกสารทั้งวันนะคะครับผมแต่ว่าถ้ามองในเรื่องของการแก้ปัญหาที่น้องเขาบอกมานะคะว่าเหมือนแต่ละที่ก็จะมีที่ปรินท์ที่สแกนน้อยอะไรเงี้ยทีนี้กลับมองว่าถ้าเกิดว่าน้องลองทำเป็นแบบโปรดักที่น่ารักน่ารักนี่แหละแต่สามารถที่จะสั่งงานเอกสารได้หลายๆแบบอ๋อที่หลากหลายมากใช่เพราะว่าตอนนี้เราเครื่องที่เรามีทั้งหมดก็คือครั้งต่อครั้งใช้แล้วก็เหมือนแบบสมมติว่าถ้าเราจะใช้ก็ต้องใช้เอกถ่ายเอกสารของเราก่อนแล้วก็อีกคนนึงค่อยมาต่อแถวถ่ายอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเครื่องเดียวแล้วสามารถที่จะทำพร้อมกันได้อย่างเงี้ยจะดูอาจจะมีช่องให้เสียบทีเดียว4อันแล้วก็ปริ้นออกมาปึ๊บๆๆๆใช่ๆทีเดียวแบบเป็น4ช่องอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โปรดักต์เนี่ยเก็บไว้เถอะค่ะน่ารักดีค่ะครับผมคือพอฟังเสียงของน้องแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าน่ารักน่าคือตัวอาจารย์ก็น่ารักอ่ะเหมือนกันนะฮะครับผมเอาละครับมา1เก็บนะครับแล้วก็4กลับนะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้นะครับกลับนะครับพี่ซานี่คะหนูอยากบอกว่าพี่บอกพี่ชอบหนูอ่ะแต่ทำไมพี่ไม่กดเก็บหนูคะหนูเหมือน UAF ก็พี่หนูก็อยากไปต่ออะไรอย่างเงี้ยโอ้ AFไอเดียในการสร้างนวัตกรรมผ่านการนำเสนอไปแล้ว3ชิ้นคณะกรรมการเลือกเก็บไว้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้นครับผู้เรียกว่ามาตรฐานการตัดสินยังเข้มข้นเหมือนเดิมมาดูกันว่าไอเดียชิ้นที่4จะถูกเลือกให้เก็บไว้หรือไม่เอาละฮะมาดูดีกว่าว่าเจ้าของไอเดียนวัตกรรมที่4นี้เนี่ยนะฮะจะมีอะไรมานำเสนอบ้าง1นาทีครับใช้ให้เต็มที่เชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทีมของเรานะคะชื่อทีมบ้าวายุกังหันลมแกนตั้งเพื่อชุมชนค่ะอันดับแรกนะคะเราจะมาทราบกันก่อนนะคะว่าในประเทศไทยของเรานะคะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมหาศาลค่ะจึงต้องมีการนําเข้าพลังงานไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาค่ะทางทีมเรานะครับจึงได้สนใจพลังงานทดแทนเพื่อนํามาใช้ภายในประเทศนะครับทีมเรานะครับจึงได้ให้ความสําคัญกับพลังงานลมนะครับเพราะเป็นพลังงานที่สะอาดและมีอยู่ทุกที่นะครับจากการศึกษาลมภายในประเทศไทยนะครับซึ่งมีความแปรปรวนและมีความเร็วลมต่ำนะครับเราจึงสร้างกังหันลมแกนหมุนในแนวแกนตั้งแบบ Dark Space ซึ่งกังหันลมประเภทนี้นะครับมีประสิทธิภาพในการรับลมได้ทุกทิศทางนะครับและสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดถึง300วัตต์กังหันลมตัวนี้จึงเหมาะสมการใช้งานภายในประเทศไทยนะครับนวัตกรรมของเรานะครับได้ใช้สแตนเลสในการทำชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะครับเนื่องจากสแตนเลสมีความแข็งแรงคงทนจึงเหมาะสมการใช้งานในระยะเวลานานๆนะครับส่วนตัวเจเนเรเตอร์นั้นเราได้ทำมาจากเครื่องซักผ้าที่ไม่ใช้แล้วซึ่งมีต้นทุนต่ำและสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ดีครับสุดท้ายนี้นะคะถ้าจะถามว่าเราจะสร้างกังหันลมที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่ากังหันลมตัวใหญ่ๆไปทำไมคำตอบก็คือว่าเราต้องการที่จะสร้างให้มันใช้งานได้จริงๆกับชุมชนค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหแม่ไม่รู้ว่าซ้อมมาหรือว่ามีนาฬิกาจับเวลาอยู่หรือเปล่านะครับทุกอย่างนี่เป๊ะเพอร์เฟกต์มากๆเลยนะครับข้อมูลนี่ก็เยอะพอสมควรนะครับเก็บหรือกลับครับในห้องส่งว่าไงเอาละฮะแรงกดดันมาแล้วครับแต่อยู่ที่การตัดสินใจของแต่ละท่านครับเก็บหรือกลับสนับสนุนโดย CP Cisco มหาวิทยาลัยกรุงเทพสนับสนุนโดย True Online True VisionGoogle. แรงกดดันมาแล้วครับแต่อยู่ที่การตัดสินใจของแต่ละท่านครับเก็บหรือกลับกดครับโอ้โหกลับ1นะครับและเก็บ4นะครับถือว่าเก็บนะครับครับผมเมื่อกี้ตกใจใช่ไหมฮะครับผมนะฮะไม่เป็นไรฮะผมอยู่ข้างครับผมนะฮะไม่ไม่ก็ช่วยดูแลไงเออนะฮะโอ้โหมีเสียงกรี๊ดมาจากด้านหลังเลยนะครับเอาละตอนนี้มาเคลียร์ก่อนดีกว่าครับหรือว่ามาฟังกันหน่อยครับว่าเพราะอะไรนะฮะถึงแต่ละท่านถึงตัดสินใจนะฮะให้เก็บรู้ให้กลับนะครับนะฮะเริ่มที่ดร.สันก่อนละกันครับท่านเดียวเลยกดว่ากลับเถอะกลับครับผมใช้พลังงานลมมาผลิตไฟฟ้าเนี่ยก็เคยทราบมาเหมือนกันว่าก็เปลี่ยนไปได้นะครับเอาพลังงาน
ลมมาผลิตไฟฟ้าแต่ถ้าตอนนั้นลมไม่มีเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเวลาน้องเขาคิดเนี่ยต้องบอกว่าน้องเขามีไอเดียดีนะครับว่าทิศทางลมมีลมอะไรลักษณะนี้นะครับแต่ว่าอยากให้น้องมองเผื่อไปว่าถ้าเกิดเหตุการณ์มันไม่มีลมล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าก็ให้กำลังใจน้องนะครับว่าถ้าสมมติว่ามันมีเหตุการณ์แบบที่คิดเนี่ยขึ้นมาเนี่ยน้องเขาจะแก้ปัญหายังไงแต่ตอนนี้ให้กลับไปคิดก่อนนะครับกลับไปทำตัวให้อุ่นก่อนแล้วหาที่กำบังลมให้ดีครับผมโอเคครับครับผมแม่ดร.สันนี่ให้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับนะฮะอ้าวคราวนี้ถามกรรมการท่านอื่นๆมากดีกว่านะครับเรื่องของทำไมถึงให้เก็บไว้นะฮะดร.พงพันธ์ครับครับผมอันนี้เป็นเรื่องพลังงานทางเลือกนะครับครับน้องเขาทำรีเสิร์ชมาดีมากนะครับประเทศไทยใช้ได้เฉพาะกังหันเล็กๆแล้วก็ vertical axis เนี่ยเป็นทางเลือกที่ถูกครับผมนะครับเพราะว่าใช้แรงลมน้อยไอ้กังหันลมพวกนี้ถ้าซื้อจากต่างประเทศเนี่ยต้นนึงมันเป็น10ล้านครับนะครับไม่มีทางที่ชุมชนจะใช้ได้ครับอันนี้ผมไม่ได้มองถึงชุมชนแบบห่างไกลความเจริญนะครับผมเพราะชุมชนในเมืองมันก็มีนะครับแล้วก็แบบเนี้ยผมว่าชุมชนเขารวมตัวกันสร้างได้ครับนะครับอาจจะมีคำถามนิดนึงว่าตรงใบซึ่งเป็นสแตนเลสสตีลเนี่ยมันอาจจะเป็นน้ำหนักเนาะครับนะครับอาจจะต้องดีไซน์ตรงนั้นเพิ่มอีกเยอะนะครับแต่ก็ชอบนะครับที่คิดทะเยอทะยานแบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นว่าเยาวชนเราคิดนะครับผมต้องคิดอะไรให้ยิ่งใหญ่นิดนึงนะครับนะอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับนะอ่ะต้องมาดูครับว่าถ้าเข้าสู่รอบ Direct Sale เนี่ยนะฮะจะยังประทับใจอยู่หรือเปล่านะครับนะเอาละครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับนวัตกรรมชิ้นนี้เก็บนะครับนำเสนอไปแล้ว4ชิ้นเก็บ2กลับ2ถือเป็นสถิติที่ดีทีเดียวครับสำหรับไอเดียในสาย4มาดูกันว่าไอเดียชิ้นนี้ที่มาเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือจะอยู่หรือไปมันเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับอะไรนะครับเราลองไปฟังเจ้าของนวัตกรรมนี้นะครับเขาเล่าให้ฟังดีกว่านะครับ1นาทีถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับในทุกๆครั้งที่เราเจอเพื่อนเราไปปาร์ตี้กับเพื่อนเรามีความสุขแต่หลังจากนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเพื่อนของเรายังปลอดภัยอยู่ 26,000 คือจำนวนผู้เสียชีวิตในแต่ละปีในท้องถนนมากกว่าครึ่งหนึ่งของอุบัติเหตุคือมาแล้วครับเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตเราจึงสร้าง Drive With You ขึ้นมาด้วยซิสเต็มของ Drive With You นี้จะช่วยเตือนภัยถึงอันตรายขณะขับรถด้วย Instant Feedback และยังสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เสี่ยงวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้และยังสามารถแจ้งสถานะของเพื่อนเราได้อีกด้วยIt's not just a community that we want to build in this system, but the more users we have, the more lives we can save. ครับผมโอ้โหแม่มีประโยคเด็ดๆทิ้งท้ายด้วยนะครับแหมไม่รู้เอาใจคุณมาร์ตินเป็นพิเศษหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับนะอ่ะเก็บหรือกลับครับเรามาฟังกันดีกว่าครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับกดครับกลับ2เก็บ3นะครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับแม่ณปัจจุบันเนี่ยเรามีแอปพลิเคชันเยอะมากบนมือถือครับครับและแอปก็ซ้ำๆกันคล้ายๆกันเต็มไปหมดแนวๆเดียวกันใช่มันจะเฉือนกันตรงที่คุณค่าของแอปที่ส่งต่อให้ผู้บริโภคที่ต่างกันจากที่น้องพูดถึงเนี่ยแอปพลิเคชันตัวเนี้ยให้คุณค่าในเรื่องความปลอดภัยความสบายใจผมคิดว่าเรื่องคุณค่าที่ให้เนี่ยโอเคแล้วแต่จากที่น้องนำเสนอเนี่ยผมยังไม่เห็นในรายละเอียดข้างในเลยว่าสรุปว่าทำงานยังไงหรือยังไงตอนแรกก็ตัดสินใจว่ากลับดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สิ่งที่ทำให้ตัดสินใจเก็บก็คือโปรโตไทป์ตรงนั้นครับเพราะงั้นแสดงว่าเขาได้เขียนโปรแกรมขึ้นมาแล้วถ้าผมสันนิษฐานเห็นอย่างนี้ครับผมงั้นเนี่ยเลยคิดว่าอยากจะฟังรายละเอียดมากขึ้นว่าสรุปแล้วมันทำงานอย่างไรในรอบต่อไปครับครับผมนะวันนี้คณะกรรมการของเราดูเหมือนจะใจดีเป็นพิเศษครับเพราะเลือกเก็บนวัตกรรมไปแล้วถึง3จาก5ชิ้นมาดูกันว่าชิ้นต่อไปจะตามเพื่อนๆส่วนใหญ่ผ่านเข้ารอบไปได้หรือไม่ชิ้นนี้เอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวเราลองไปฟังเจ้าของไอเดียนวัตกรรมนี้กันเลยดีกว่านะครับ1นาทีเชิญครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมานำเสนอนวัตกรรมที่มีชื่อว่ากัมเมทัลวัสดุฝังในทดแทนกระดูกครับทุกท่านทราบหรือไม่ครับว่าในแต่ละปีประเทศไทยต้องสูญเสียเงินจำนวนกว่า 3-40,000 ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่ก็ใช้เพื่อนำเข้าวัสดุฝังในสำหรับทดแทนกระดูกและนำมาประยุกต์ใช้งานทางการแพทย์นั่นเองครับแต่ปัญหาที่มักพบคือวัสดุดังกล่าวยังมีผลข้างเคียงที่ค่อนข้างมากอยู่เช่นเมื่อฝังเข้าไปในร่างกายแล้วทำให้เกิดอาการระคายเคืองบ้างเจ็บบ้าง
จึงต้องกลับมาพบแพทย์เพื่อผ่าตัดซ้ำซึ่งมันเป็นผลดีต่อผู้ป่วยโรคกระดูกที่เป็นผู้สูงอายุเลยนะครับดังนั้นเราจึงได้ศึกษาพัฒนาสร้างวัสดุใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเราเรียกว่ากัมเมทัลครับโดยกัมเมทัลนี้เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงมีความยืดหยุ่นสูงและก็ยังมีความเข้ากันได้ดีทางชีวภาพกับกระดูกมนุษย์เรียกได้ว่าเป็นโลหะทดแทนกระดูกที่มีสมบัติเหมือนกับกระดูกจริงมากที่สุดที่โลกนี้เคยมีมาแถมราคายังถูกกว่าวัสดุที่นำเข้ามาอีกด้วยที่สำคัญคือนอกจากจะสามารถช่วยลดเม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่ใช้ในการนำเข้าแล้วพวกเรายังภูมิใจได้เลยนะครับว่าวัสดุชนิดนี้สามารถผลิตขึ้นได้จริงโดยคนไทยโดยเครื่องมือที่มีอยู่ในไทยและไม่เหมือนที่ใดในโลกแน่นอนครับขอบคุณครับโอ้โหพอดีเป๊ะพอดีเป๊ะเลยนะฮะกับกัมเมทัลนั่นเองนะครับมาดูกันดีกว่าครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับดูกันเลยครับกดครับโอ้โหกลับ1นะครับและเก็บ4ครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับโอ้โหก็จากการพรีเซนต์ผมจะให้ตกนะครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าคนมาบอกว่าเนี้ยผมมีอะไรที่เป็นวัสดุพิเศษแล้วคุณไม่สร้างความน่าเชื่อถือว่าคุณเป็นใครหรือว่ามันที่มาหรือว่าเป็นอะไรหรือมีอะไรที่มาสนับสนุนมันมีอะไรสนับสนุนที่จะทำให้เรารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่แบบรูปร่างจะแบบพิเศษมากครับผมนะแบบมันก็มีคนมาเสนอแบบนี้เยอะแล้วก็บางทีแบบมันก็จะเป็นอะไรที่มันไม่ใช่หรอกอะไรเงี้ยเราจะไม่มีเวลาหรอกอะไรเงี้ยแต่คิดว่าเนื่องจากวันนี้ก็เป็นกลุ่มที่อายุน้อยกว่า25แล้วก็มาทำเรื่องของแบบเสนอเรื่องของวัสดุที่เป็นนวัตกรรมนะฮะก็อยากจะฟังต่อนะครับแต่จริงแล้วเวลาพรีเซนต์บางทีก็ต้องที่มาหรืออะไรเงี้ยต้องหาวิธีภายใต้กติกานิดนึงว่ามันควรจะให้ฟังต่อหรือเปล่าให้พูดต่อหรือเปล่าครับครับผมนะฮะก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่า1นาทีนี้คือเรื่องนี้เป็น1อย่างที่คอนเซิร์นมากๆควรจะใส่ไปเออครับผมนะฮะรายละเอียดเป็นสิ่งสำคัญนะครับให้ผ่านก็จริงนะครับแต่อันนี้เป็นหัวข้อที่คอนเซิร์นแล้วก็เป็นห่วงนะครับถ้าเกิดได้เข้ารอบต่อไปนะครับจุดนี้นะครับห้ามพลาดเลยนะครับยังคงมุ่งมั่นที่จะเก็บกันต่อไปครับสำหรับคณะกรรมการของเรามาดูกันว่านวัตกรรมฝีมือน้องๆมัธยมชิ้นนี้จะผ่านเข้ารอบไปเป็นชิ้นที่5ได้หรือไม่มาดูเลยดีกว่าครับว่าเจ้าของนวัตกรรมนี้นะครับเขามีอะไรมานำเสนอคณะกรรมการของเราบ้างครับเชิญครับ1นาทีคุณเคยคิดไหมว่าคอมพิวเตอร์ของแอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้กับน้ำแอร์ที่เสียไปอย่างไร้ประโยชน์สามารถให้พลังงานที่เราใช้ต่อประโยชน์อื่นๆได้พวกเราจึงคิดนวัตกรรมเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติจากน้ำเสียของแอร์และลมร้อนของแอร์คือการใช้พลังงานหมุนเวียนโดยการนำลมร้อนจากคอมพิวเตอร์แอร์มาปั่นพลังงานไฟฟ้าและนำน้ำเสียของแอร์มารดน้ำต้นไม้เหมาะสำหรับคนที่อยู่ในเมืองเร่งรีบที่ต้องการจะปลูกต้นไม้และช่วยลดภาวะโลกร้อนเครื่องนี้จะตอบสนองความต้องการเพราะจะใช้พลังงานลมร้อนจากแอร์ที่ปล่อยออกมาจากคอมพิวเตอร์แอร์หรือพลังงานลมจากธรรมชาติเท่านั้นโดยปราศจากพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายประหยัดสะดวกและทำเพื่อโลกขนาดนี้จะไม่มีที่บ้านได้ยังไงโอ้โหเอาละครับมาดูกันดีกว่านะครับว่ากรรมการของเราครับจะให้เก็บหรือว่ากลับนะครับสำหรับนวัตกรรมชิ้นที่7นี้นะครับจะเกิดพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วกดครับตอนนี้กลับ2นะครับและเก็บ3นะครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับอันนี้คือปัญหาส่วนตัวของผมเลยครับเพราะว่าชีวิตปัจจุบันเนี่ยคนเราอยู่บนคอนโดมิเนียมมากขึ้นนะครับแล้วก็เราก็อยากที่จะปลูกต้นไม้เราก็ปลูกตามระเบียงซึ่งระเบียงนั้นก็จะมีคอมเพรสเซอร์แอร์อยู่นะครับแล้วก็รดน้ำต้นไม้ทุกวันครับมันจะมีปัญหาคือวันที่เราไม่ได้อยู่บ้านเราต้องไปต่างจังหวัดไปทำงานต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวกลับมานี่ใครจะรดน้ำต้นไม้เราใช่ไหมครับผมก็เคยคิดว่าน่าจะมีนะเครื่องรดน้ำต้นไม้ที่แบบตั้งเวลารดได้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอดูน้องเขาเสนอเนี่ยมันดูง่ายๆครับเหมือนกับเราสามารถเหมือน do it yourself ทำเองที่บ้านได้เลยนะครับอาจจะซื้ออุปกรณ์เข้ามาติดอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจและน่าจะตอบโจทย์กับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ
มาถึงนวัตกรรมชิ้นที่8นะครับแต่อยากจะย้ำกรรมการของเราอีกสักครั้งนะครับว่าตอนนี้โควต้าของเราคือ4นะครับแต่ว่าตอนนี้เลยมาเป็น5แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเลือกกันต่อไปนะครับเดี๋ยวมาเคลียร์กันช่วงท้ายแล้วกันนะฮะว่าท้ายที่สุดแล้วนวัตกรรมไหนจะเป็น4นวัตกรรมสุดท้ายนะครับที่ได้ไปลุยกันต่อในรอบต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับนวัตกรรมชิ้นที่8พร้อมแล้วเชิญเลยปุ๊บผมเห็นมาแต่ไกลเลยนะครับมีความเซ็กซี่อยู่ข้างในหมายถึงภาพนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะครับแต่ผมดีใจครับที่ผมได้เห็นรอยยิ้มที่มุมปากของกรรมการเราแต่ละท่านรวมถึงคุณผู้ชมในห้องส่งด้วยนะครับนะฮะเอาละมาดูกันดีกว่านะครับว่าอันนี้คือนวัตกรรมอะไรครับมันเอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับผู้ชายใช้ได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับหนึ่งนาทีเจ้าของนวัตกรรมครับเชิญครับที่รักมากินถั่วด้วยกันไหมอ่ะอีเหม็นน่ะคุณกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นตดอยู่ใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะเรามีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดกางเกงในทานกล้องกลิ่นตดมาช่วยแก้ไขปัญหานี้แล้วด้วยกางเกงในชนิดใหม่นี้มีผงถ่านเป็นส่วนผสมในเส้นใยผ้าทั้งแผ่นรองนั่งและแผ่นดูดซับดังนั้นปัญหากลิ่นตดนี้จะหมดไปเลย 100% ค่ะอ้าวกลิ่นนั้นหายไปไหนแล้วล่ะนี่ไงพอเราใช้กางเกงในกองกลิ่นตดว้าวมันได้ผลจริงๆด้วยครับครับผมโอ้โหครับผมครับแหมอาจจะใช้สำหรับคนที่อยู่ในคอนโดอยู่ในตึกหรืออะไรหรือเปล่านะต้องขึ้นลิฟต์นะฮะอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะฮะมีการฆาตกรรมกันในลิฟต์เยอะพอสมควรนะฮะเอาละฮะมาดูดีกว่าครับกรรมการของเราเก็บหรือกลับครับจะเกิดพร้อมแล้วนะครับกดครับโอ้โหเก็บ1นะครับกลับถึง4เลยนะครับเพราะฉะนั้นกลับนะครับผมยอมรับกับกรรมการนะครับแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะฮะว่าเมื่อกี้พอยกออกมาปุ๊บแล้วก็ได้ทราบสรรพคุณปุ๊บเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าโอ้โหเก็บเพอนะฮะครับคือจะเอาไปให้คนอื่นนะฮะผมไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับผมนะโอเคแต่ว่าเดี๋ยวถามกรรมการของเราก่อนดีกว่านะครับทำไมถึงให้กลับครับดร.สันครับคือพอผมเห็นผลิตภัณฑ์นี้นะถ้าเป็นผู้หญิงผมคิดว่าเขาไม่คิดอะไรแต่เป็นผู้ชายเนี่ยมันตะขิดตะขวงใจอย่างผมเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยเราต้องมีความรู้สึกเหมือนใส่ผ้าอนามัยหรือเปล่าวะต้องมาตื่นตลอดเวลาครับผมครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่ามันตลกอ่ะคือถ้ามันจำเป็นจะต้องตดนะหรือว่าบางทีมันจะต้องมีทั้งกลิ่นให้เสียงนะบางทีมันก็อั้นไม่ได้เหมือนกันนะครับผมมันก็ถือว่าเป็นเรื่องของเวรกรรมคนข้างๆแล้วครับผมครับผมแต่ให้ผมมาใส่อะไรที่มันผิดแปลกอ่ะมันรับไม่ได้ครับกับอันที่สองประเด็นอันเขาบอกว่าทำจากฐานอะไรก็ไม่รู้นะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่ามันตดแรงขนาดที่ไอ้เครื่องนี้มันฉีกขาดขึ้นมานะครับฐานกระจุยมากครับผมฐานมันกระจุยมาที่ตูดเราครับซึ่งมันจะคันอยู่ตลอดครับมันยิ่งร้ายกาจนะครับครับผมขอเถอะครับขอครับผมอย่าเอาเลยครับครับครับผมโอ้นะฮะแหมอาจารย์ยกมาหลายประเด็นนะฮะมีเรื่องบุญวาสนาด้วยคุณซานี่ครับแหมผมให้โอกาสคุณเป็นคนปิดเลยฮะสำหรับประเด็นนี้ฮะก็คิดว่าน้องเขาเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตนะคะครับผมแล้วก็ซานี่อยากให้เขาแจ้งรายละเอียดนิดนึงว่ามันใช้ได้ตดกี่ครั้งนะคะการเก็บกลิ่นเนี่ยบางทีครั้งเดียวหรืออะไรครับผมถ้าเกิดว่าเป็นยิ่งเป็นแผ่นบางอย่างที่อาจารย์พูดกันนะคะเออใช่เหมือนแบบแผ่นกรองอากาศใช่อาจจะได้แบบทีเดียวคือถ้าเราอัดแรงมากเงี้ยเก็บมาแรงมากเนี่ยทีเดียวผ่านกระจุยครับผมถ่านอาจจะหมดฤทธิ์หมดการทำงานไปอะไรเงี้ยอยากจะให้แจ้งรายละเอียดมาเลยครั้งหน้าเนี่ยสมมติว่าจะทำอะไรจริงแจ้งมาเลยว่า10ครั้งตด10ครั้งยังอยู่ได้เออถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่มาสร้างรอยยิ้มให้กับพวกเราได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพิ่มนะฮะฟังก์ชันอย่างที่กรรมการหลายต่อหลายท่านเนี่ยแนะนำไปไม่แน่ครับไม่แน่นะฮะอาจจะกลับมาก็ได้นะฮะสำหรับinnovation นี้นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ครับ1เก็บนะครับแล้วก็4กลับนะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้กลับนะครับโอ้ยนี่เห็นไหมกรรมการไม่กดอดดูพวกหนูพรีเซนต์เลยกันใช่มันเป็นนวัตกรรมที่ตลกใช่ค่ะแต่มันก็เป็นปัญหาที่เราทุกคนเจอกันจริงๆหลังจากเก็บมาหลายชิ้นนวัตกรรมกางเกงในก็ถูกสั่งกลับไปในที่สุดครับมาลุ้นกันว่าคณะกรรมการจะเริ่มสวมบทโหดสั่งนวัตกรรมให้กลับต่อเนื่องอีกชิ้นหรือไม่เอาละครับมาดูดีกว่านะฮะว่าเจ้าของนวัตกรรมชิ้นที่9นี้นะครับเขามีอะไรพิเศษว่านวัตกรรมของเขานะครับมีความเจ๋งตรงไหนนะครับ1นาทีครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับค
ครับขออธิบายนวัตกรรมเกี่ยวกับ Magical Glasses นะครับคือหลักๆที่ผมเจอปัญหาคือผู้พิการทางสายตาบางส่วนไม่สามารถอ่านอักษรเบลได้ครับผมจึงคิดเมจิกกาเซตขึ้นมาครับซึ่งการทำงานของเมจิกกาเซตนะครับคือใช้คาเมล่านะครับเป็น image processing ครับสแกนแล้วเก็บไว้ครับแล้วก็จะรีดออกมาทางสปีกเกอร์ครับส่วนแรงบันดาลใจในการทำโครงการนี้นะครับคือผมอยากให้ผู้พิการที่ไม่สามารถอ่านอักษรเบลได้ครับมีความรู้เทียบเท่ากับคนธรรมดาแล้วว่าและสามารถอ่านหนังสือสามารถพัฒนาตัวเองได้ครับยังไงก็ขอฝากกลุ่มเมจิกกาเซตด้วยนะครับขอบคุณครับเอาละครับกรรมการของเราครับเก็บหรือกลับครับเก็บหรือกลับนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วกดครับกลับ2และเก็บ3นะครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับโอ้โหคือน้องก็ทำให้เห็นนะครับว่าเรื่องสำหรับผู้พิการทางสายตาเนี่ยมันยังมีเรื่องให้จ่อยเยอะมากเลยนะครับในหลายแง่และหลายมุมอันเนี้ยถ้ามองก็คือความง่ายและราคาที่ไม่น่าจะสูงนักนะครับแต่ที่ผมชอบมากก็คือว่ามันสามารถเก็บตัวหนังสือแล้วไปแปรประมวลผลเป็นเสียงซึ่งมันน่าจะกลับมาอ่านได้เรื่อยๆฟังได้เรื่อยๆนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีอุปกรณ์ซึ่งหลากหลายนะครับในหลายๆระดับราคาและเทคโนโลยีอันนี้น่าจะทำได้ไม่ยากนะครับแล้วก็น่าจะพัฒนาต่อได้เยอะนะครับต่อเชื่อมกับหูฟังต่ออะไรต่อมีอะไรได้อีกเยอะแยะนะครับก็เห็นควรว่าเก็บไว้นะครับผมเก็บไปแล้วถึง6นะครับแหมก็ต้องมาดูครับว่าชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะยังโดนใจกรรมการของเราหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเราไปพบกับนวัตกรรมชิ้นสุดท้ายนะฮะจากสาย4กันเลยดีกว่าครับเชิญครับนวัตกรรมนี้นะครับมันคืออะไรครับเรามีเวลาให้1นาทีนะครับใช้ให้คุ้มค่าเต็มที่เลยครับเชิญครับสวัสดีครับก็ blood and heart through fingertip ของเรานะครับมันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ตรวจเลือดแล้วก็ตรวจหัวใจโดยใช้แค่ปลายนิ้วมือนะครับโดยวิธีใช้เนี่ยก็แค่เอานิ้วมือเนี่ยนะครับสอดเข้าไปในอุปกรณ์แล้วอุปกรณ์ก็จะใช้การหลักการสะท้อนของแสงในเลือดในนิ้วมือนะครับในการตรวจว่าเช่นในเลือดเรามีออกซิเจนแค่ไหนมีน้ำตาลในเลือดเยอะไหมหรืออัตราการเต้นของหัวใจเป็นยังไงนะครับสามารถใช้ได้ที่บ้านสบายๆใช่ไหมครับใครๆก็ใช้ได้อุปกรณ์นี้ก็จะเตือนเมื่อเราเข้าสุขภาพเราเข้าสู่วิกฤตเท่านั้นนะครับหรือตอนนี้ True มี True 3G ใช่ไหมครับหรือว่า True Move Edge อะไรอย่างนี้ก็สามารถส่งข้อมูลไปให้โรงพยาบาลได้โรงพยาบาลก็ได้ข้อมูลไปด้วยขอบคุณครับหมดเวลาครับพอดีเลยครับกรรมการครับเก็บหรือกลับครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับหายแล้วนะฮะถ้าพร้อมแล้วกดครับโอ้โหกลับ2นะครับแล้วก็เก็บ3นะครับเพราะฉะนั้นครับนวัตกรรมชิ้นสุดท้ายของเราเก็บนะครับโอ้โหให้กลับมานะครับเพราะว่าอยากจะถามว่ามีหลักฐานอะไรบ้างในความละเอียดแล้วก็ความที่ว่าผลที่มันให้เห็นนะครับมันจะตรงกับความจริงแค่ไหนนะครับคิดว่าถ้าสัก 80-90% ผมว่ามันน่าจะพอใช้นะครับเพราะว่ามันใช้ง่ายมันก็จะบาลานซ์กับการที่อาจจะไม่ accurate 100% แต่ว่าใช้ได้ง่ายทุกเช้าก็ไปเช็คนิดนึงอะไรเงี้ยโอเคก็ยังไงก็ยังต้องไปหาหมอเพื่อที่จะไปตรวจอะไรเงี้ย peak time อะไรเงี้ยครับคือสิ่งที่คุณมาร์ตินต้องการเนี่ยก็คือในรอบต่อไปถ้าได้เข้าเนี่ยขอแบบสิ่งที่มายืนยันแบบสถิติรายละเอียดอะไรแบบว่าเออมาบอกนิดนึงนะจะได้แบบดูว่ามีความน่าเชื่อถือขนาดครับเอาละครับหลังจากที่ผ่านการพูดคุยนะครับถกเถียงกันแบบเต็มที่เลยนะฮะคณะกรรมการของเราครับหลังจากที่เก็บไว้นะครับถึง7นวัตกรรมด้วยกันนะครับตอนนี้ได้ข้อสรุปแล้วนะครับกับ4นวัตกรรมครับที่จะได้เข้าไปลุ้นกันต่อครับนะฮะเริ่มที่นวัตกรรมแรกนะครับที่ได้เข้าไปลุ้นกันต่อในรอบ Direct Sale นั่นก็คือนวัตกรรมวายุกังหันลมแกนตั้งเพื่อชุมชนครับเอาละครับยินดีด้วยนะครับในเบื้องต้นนะครับเพราะได้ผ่านในรอบแรกนี้ไปนะครับนวัตกรรมที่2ครับที่ได้เข้าไปเชื่อเฉือนกันต่อนะครับ
นั่นก็คือนวัตกรรม Tupperware Fresh Generation เข้าไปลุ้นกันต่อครับในรอบต่อไปนะครับนวัตกรรมที่3ครับระบบตรวจเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจผ่านปลายนิ้วมือเอาละครับ7นะครับ7นวัตกรรมที่ได้รับการเก็บเอาไว้นะครับตอนนี้เผยมา3แล้วนะครับและตอนนี้มาถึงนวัตกรรมสุดท้ายนะครับที่จะได้เข้าไปลุ้นกันต่อนะครับกับรอบ Direct Sale ครับนั่นก็คือนวัตกรรมกัมเมทัลวัสดุฝังในทดแทนกระดูกครับและนี่นะครับก็คือ4ทีมนะครับที่เดี๋ยวจะต้องเข้าไปลุ้นกันต่อนะครับกับช่วง Direct Sale นั่นเองนะครับและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะจะเหลือเพียงแค่2นวัตกรรมเท่านั้นนะครับที่จะได้เข้าสู่รอบต่อไปนะครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันนะครับกับ True Innovation Award The New Era นะครับสนับสนุนโดย CPF New Zen Huawei สนับสนุนโดยตราช้าง IBM เอาละครับกลับเข้าสู่การแข่งขันนะครับกับไอเดียซีของเรานะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับเราเพิ่งแข่งขันกันไปเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับคัดมาแล้วครับจากรอบ At First Sight นะครับจาก10ทีมครับตอนนี้ได้มาแล้ว4ทีมด้วยกันนะครับที่จะมาแข่งขันกันต่อในรอบ Direct Sale นั่นเองครับเขาจะมาพรีเซนต์กันนะฮะต่อหน้าเลยครับ5นาทีด้วยกันครับแล้วท้ายที่สุดก็จะเปิดโอกาสให้กรรมการของเรานะครับตัดสินครับเลือกออกมาเพียงแค่2นวัตกรรมเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปพบกับเจ้าของนวัตกรรมแรกกันเลยดีกว่านะครับ Tupperware Fresh Generation ครับเชิญเลยครับแล้วโอ้ยนุ่มๆนะครับสวัสดี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 ครับอ่ะเชิญครับมาสวัสดีครับนายต้นเพชรพงศ์วัฒนาครับสวัสดีครับนายเฉลิมชนหวังครับสวัสดีครับนายชัยพลชัยมงคลนิมิตครับพร้อมนะครับพร้อมนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับ5นาทีใช้คุ้มค่าเชิญครับพวกเราเฟซเจเนเรชั่นสดใหม่ทุกครั้งที่เปิดพวกเรานะครับได้มีความคิดที่ว่าจะทำยังไงดีที่ทำให้อาหารของเราหรือวัตถุดิบของเรามีความสดใหม่อยู่เสมอและมีอายุในการเก็บได้นานได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับในด้านหลักการทำงานนะครับตัวเซ็นเซอร์ครับจะตรวจสอบว่าอาหารชนิดนั้นเนี่ยเป็นอะไรเช่นเราใส่เนื้อสัตว์ลงไปเซ็นเซอร์ก็จะทำการส่งข้อมูลไปยังระบบประมวลผลนะครับเพื่อทำการสั่งการให้ตัวทำความร้อนความเย็นและความชื้นเนี่ยปรับสภาพภายในกล่องครับให้เหมาะสมกับอาหารชนิดนั้นๆครับในลักษณะภายนอกนะครับจะเห็นว่ามีไฟแสดงสถานะครับที่บอกสถานะการทำงานอาทิเช่นแบบสีแดงเนี่ยอาจจะเป็นการบอกว่าตัวกล่องเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงขั้นตอนการปรับอุณหภูมิภายในกล่องให้เหมาะสมหรือเป็นสีฟ้านะครับหรือดับไปแล้วเนี่ยหมายถึงว่าตัวกล่องเนี่ยได้ทำการปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับอาหารที่จำนานแล้วครับส่วนจากปัจจุบันเนี่ยที่ร้านสะดวกซื้อมีอยู่มากมายทั่วประเทศนะครับเราสามารถซื้ออาหารสำเร็จรูปรับประทานได้ตลอดเวลาในส่วนนี้เราคิดว่าร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็เหมาะสำหรับแค่ในเมืองครับแต่ในชนบทตามป่าเขาหรือถิ่นทุรกันดารเนี่ยก็มักจะหาได้ยากครับอีกอย่างคือเรื่องของคุณค่าทางอาหารรสชาติและความสดใหม่เนี่ยย่อมแตกต่างกันอย่างแน่นอนครับสุดท้ายนี้ขอฝากพวกเราด้วยครับ Fresh Generation สดใหม่ทุกครั้งที่เปิดโอ้โหแม่ต้องบอกว่าเวลานี่ใช้คุ้มค่านะครับท้ายที่สุดแล้วก็ต้องรอคอยการตัดสินใจนะครับการตัดสินของคณะกรรมการนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับเจ้าของนวัตกรรมนะครับ Tupperware Fresh Generation ครับขอใจช่วยด้วยนะฮะเราต้องมาลุ้นกันต่อครับกับเจ้าของนวัตกรรมที่2นั่นเองนะครับซึ่งกรรมการของเราเนี่ยก็ค่อนข้างให้ความสนใจนะกับนวัตกรรมนี้มากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าของนวัตกรรมนะครับวายุกังหันลมแกนตั้งเพื่อชุมชนครับเชิญเลยนะครับมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีนะฮะทั้ง3ท่านเลยสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเชิญครับสวัสดีครับชื่อนายพงศกรชิบนทาครับสวัสดีค่ะนางสาวกิติมาสุขนวลค่ะสวัสดีค่ะสุนิดาทองจำรูนค่ะพร้อมนะครับพร้อมครับต้องมีใครประจำที่ตรงไหนไหมไม่ต้องครับไม่มีนะฮะตรงนี้เลยนะฮะโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับ5นาทีเชิญครับ
ค่ะทีมของเรานะคะชื่อทีมวายุกังหันลมแกนตั้งเพื่อชุมชนนะคะพวกเรามาจากภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะนวัตกรรมของเรานะคะได้ใช้กังหันลมแกนหมุนในแนวแกนตั้งนะคะซึ่งแกนหมุนแล้วก็ตัวใบพัดนะคะจะตั้งฉากกับทิศทางลมค่ะสามารถรับลมได้ทุกทิศทางนะคะโดยที่กังหันลมชนิดนี้นะคะเหมาะสมกับประเทศไทยของเรานะคะที่มีความแปรปรวนแล้วก็ความเร็วลมที่ต่ำด้วยค่ะค่ะนวัตกรรมของเราก็คือเป็นกังหันลมแบบดักเบสซึ่งก็คือเป็นใช้แรงลมในการผลักให้ใบพัดมันหมุนค่ะมีผู้วิจัยเนี่ยสามารถทำกังหันลมแบบนี้ได้วัดกำลังไฟฟ้าได้สูงสุดถึง300วัตต์เลยค่ะโครงสร้างที่เราจะใช้หลักๆเลยก็คือเจ้าตัวสแตนเลสสตีลนะครับตัวสแตนเลสนี้มีความแข็งแรงมีความคงทนแล้วก็มีอายุการใช้งานอย่างยาวนานแล้วก็ทนต่อสนิมด้วยครับการจัดรูปแบบการกักเก็บพลังงานนะครับซึ่งเราจะกักเก็บในรูปแบบของแบตเตอรี่ซึ่งเราต้องแปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรงก่อนนะครับจึงจะจัดเก็บในรูปแบบของแบตเตอรี่ได้ครับโอเคครับในกรณีที่แบตเตอรี่เต็มนะครับเราจะทำยังไงคือเจ้าตัวนี้นะครับมันจะส่งไฟกลับให้ใช้ภายในชุมชนเหมือนเดิมครับก็คือมันช่วยการไฟฟ้าอีกทีครับพลังงานลมมันก็อยู่คู่กับคนไทยแล้วก็โลกมานานนะคะกลุ่มของเราก็มีนวัตกรรมแบบ2แบบก็คือติดไว้บนหลังคาบ้านกับติดไว้บนพื้นลานโล่งๆนะคะขอบคุณค่ะเอาละครับโอ้โหเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ1ทีมนี้นะครับเจ้าของนวัตกรรมวายุกังหันลมแกนตั้งเพื่อชุมชนครับขอเสียงปรบมือด้วยครับสู้ๆนะฮะสู้ๆผ่านไปแล้ว2นวัตกรรมนะครับกับช่วงเวลาของการ Direct Sale ของเรานะครับตอนนี้มาถึงนวัตกรรมที่3แล้วนะครับเราไปพบกับเจ้าของนวัตกรรมกัมเมทัลวัสดุฝังในทดแทนกระดูกครับเชิญเลยครับไปครับสามหนุ่มนะครับครับสวัสดีครับผมชื่อนายธีรพัฒน์สัจจารักษ์นะครับปัจจุบันเรียนอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับครับผมครับสวัสดีครับผมนายศตวรรษอธิปัญญาพันธ์ครับปัจจุบันเรียนอยู่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับครับครับผมนายธิพิทักษ์เกลือมนตรีนะครับจากคณะวิศวกรรมเครื่องกลครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับผมครับผมเอาละครับทั้ง3ท่านนะฮะพร้อมแล้วนะฮะกับการพรีเซนต์นะฮะ Direct Sale ของเรา5นาทีถ้าเกิดพร้อมนะครับเชิญเลยครับครับผมต้องขอเท้าความไปก่อนนะครับว่าวันนี้ผมจะมานำเสนอนวัตกรรมที่ชื่อว่ากัมเมทัลหรือวัสดุฝังในทดแทนกระดูกครับอย่างที่จะทราบกันดีนะครับว่าวัสดุปัจจุบันเนี่ยเราต้องนำเข้าเสียมูลค่ากว่า 3-40,000 ล้านบาทต่อปีนะครับแต่เราก็ยังพบว่ามีผลข้างเคียงที่ค่อนข้างมากทำให้เราต้องผ่าตัดซ้ำแล้วก็เสียค่าจ่ายเพิ่มครับดังนั้นนะครับเราก็จึงได้คิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นมานะครับโดยเราตั้งชื่อว่ากัมเมทัลครับกัมเมทัลเนี่ยมีองค์ประกอบหลักก็คือไทเทเนียมซึ่งมีความแข็งแรงมีความยืดหยุ่นสูงอันนี้ก็จะเป็นค่ากราฟของอีลาสติกโมดูลัสนะครับหรือว่าค่าความยืดหยุ่นนะครับเราก็จะเห็นว่าวัสดุที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยมีค่าอีลาสติกโมดูลัสที่แตกต่างจากกระดูกอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่กัมเมทัลของเราเนี่ยมีค่าอีลาสติกโมดูลัสที่ใกล้เคียงกับกระดูกมากนะครับค่าอีลาสติกโมดูลัสเมื่อกี้ครับมันสำคัญยังไงสำคัญก็คือว่าผมขอเปรียบเทียบให้กระดูกของเราเป็นดินน้ำมันแล้ววัสดุที่ใช้ในปัจจุบันเป็นเหล็กนะครับเมื่อผู้ป่วยเกิดการเคลื่อนไหวนะครับก็จะพบว่าดินน้ำมันเนี่ยเกิดการสึกก่อนหรือว่ายุบนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมนะครับผู้ป่วยที่ใช้กระดูกสะโพกเทียมต้องผ่าตัดซ้ำทุก10ปีนะครับซึ่งทำให้เสียค่าจ่ายเพิ่มด้วยนะครับเรามาดูความเป็นนวัตกรรมของวัสดุกัมเมทัลของเรานะครับก่อนที่จะไปเป็นวัสดุกัมเมทัลนั้นต้องผ่านกระบวนการ3กระบวนการหลักก็คือกระบวนการหลอมอบและรีดนะครับกระบวนการหลอมนะครับเราได้ออกแบบสูตรทางเคมีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งมีธาตุไทเทเนียมเป็นองค์ประกอบหลักนะครับกระบวนการอบและได้ควบคุมอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการอบนะครับไปจนถึงกระบวนการรีดนะครับอัตราการรีดนั้นต้องอยู่ในอัตราที่เหมาะสมนะครับนี่แหละครับคือความที่เป็นนวัตกรรมของเราครับผมครับต่อไปเราจะพูดถึงเป้าหมายทางการตลาดกันนะครับจากสถิติที่ผ่านมานะครับวัสดุทางการแพทย์เนี่ยจะสร้างกำไรให้กับผู้ประกอบการในไทยได้ถึง100-1,000เท่านะครับประเทศไทยของเราเนี่ยจะเกิดแรงดึงดูดให้กับผู้ประกอบการที่สนใจในการทำวัสดุทางการแพทย์อย่างแน่นอนครับจบแล้วครับครบถ้วนนะครับเอาละครับแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะครับและนี่นะครับก็คือเจ้าของนวัตกรรมนะครับกัมเมทัลวัสดุฝังในทดแทนกระดูกครับขอเสียงปรบมือด้วยครับขอบคุณนะครับมาถึงนวัตกรรมที่4แล้วนะครับในรอบ Direct Sale นะครับเราไปพบกันเลยครับกับเจ้าของนวัตกรรมระบบตรวจเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจผ่านปลายนิ้วมือครับเชิญเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับทั้ง3ท่านเลยนะครับอ่ะเชิญครับมาสวัสดีครับผมนายณัฐาหอมดีนะครับค่ะสวัสดีค่ะธีตาวิโรจน์บริสุทธิ์ค่ะสวัสดีครับผมนันทพลครับครับแล้วก็พวกเรามาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับครับผมเอาละครับพร้อมนะครับครับผม5นาทีถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับครับผมก็ขอเกริ่นก่อนแล้วกันนะครับคือกลุ่มทีมของผมเป็นระบบตรวจเลือดจากปลายนิ้วมือโดยใช้แสงใช่มั้ยครับวิธีการจะได้ดูว่ามัน
เป็นไปได้มากแค่ไหนนะครับวิธีการมันก็จะเป็นต้องมีตัวรับแสงใช่ไหมครับขอตัวรับแสงตัวรับแสงแล้วกันครับชี้ขึ้นมาเป็นตัวรับแสงนะครับขอนิ้วครับขอนิ้วนิ้วสมมติอันนี้เป็นนิ้วนิ้วเดียวนะครับมาวางอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับต้องมีแสงด้วยพี่ตอนครับขอเป็นแสงได้ไหมครับอ๋อครับได้ฮะยังไงฮะพี่ตอนเอามือวางไว้อย่างนี้นะฮะโอเคครับเป็นแสงด้วยแล้วกันครับแว๊บแว๊บโอเคครับก็คือแสงก็จะส่องมาที่นิ้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วแสงส่งมาที่นิ้วปุ๊บก็จะสะท้อนนิ้วไปหาตัวรับใช่ไหมครับเช่นออกซิเจนในเลือดเนี่ยมันก็จะสะท้อนสีแดงได้ดีใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าเกิดตัวรับเจอสีแดงเยอะก็หมายความว่าออกซิเจนเราเยอะถูกไหมครับหรือตัวชีพจรนะครับก็เลือดก็จะมีออกซิเจนเยอะมาออกซิเจนเยอะไปออกซิเจนเยอะมาออกซิเจนก็ไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นมันก็จะมีออกซิเจนเยอะมาเป็นช่วงๆใช่ไหมครับก็เลยรู้ชีพจรได้นะครับขอบคุณพี่ตอนครับโอเคครับผมนี่คือเป็นวิธีการของเรานะครับที่จะใช้แสงในการตรวจเลือดจากปลายนิ้วนะครับฉะนั้นก็แค่เอานิ้วไปวางบนเซ็นเซอร์ของเราใช่ไหมครับมันก็จะสามารถรู้ออกซิเจนรู้อัตราการเต้นของหัวใจน้ำตาลก็เหมือนกันครับน้ำตาลก็เป็นจะมีผลกับเขาเรียกว่า near field infrared ครับใกล้ๆขึ้นความถี่ประมาณ infrared ก็สามารถตรวจน้ำตาลได้น้ำตาลอาจจะยังไม่แม่นยำเท่าออกซิเจนอะไรอย่างนี้แต่ก็พอเวิร์กเหมือนกันฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่คนสามารถใช้ได้ง่ายที่บ้านใช่ไหมครับแล้วก็พอมันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็สามารถส่งเข้าไปหาเขาเรียกว่าบลูทูธโมดูลคือตัวต่อบลูทูธกับโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างนี้พอสามารถส่งไปได้ทั่วถึงเนี่ยก็สมมติผมมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ผมมาเรียนอะไรอย่างนี้ผมเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่ผมก็เปิดโทรศัพท์ผมดูชื่อว่าสุขภาพคุณพ่อคุณแม่ผมเป็นไงบ้างอะไรอย่างนี้ก็เอา 3G มาใช้ได้มันก็เป็นช่องทางอีกอันนึงที่สามารถใช้ 3G ให้เป็นประโยชน์ได้มากขึ้นใช่ไหมครับก็คร่าวๆของทีมของพวกเราก็เป็นประมาณนี้ครับขอบคุณครับโอ้โหเอาละครับใช้เวลา3นาทีครับในการนำเสนอนะครับแล้วก็มีการแบบแสดงภาพประกอบด้วยนะครับผมก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับนะฮะก็ต้องรอดูครับว่าท้ายที่สุดแล้วผลการตัดสินนะครับเมื่อเทียบกับนวัตกรรมอื่นๆที่เข้ารอบมาด้วยเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับโอ้ต้องบอกเลยนะครับว่าไอเดียซีดสาย C เนี่ยนะครับหินมากครับหินตั้งแต่ at first sight แล้วครับคัดมาเก็บมาเก็บมาตลอดท้ายที่สุดก็ต้องคัดมาให้เหลือเพียงแค่2นวัตกรรมเท่านั้นนะครับเพื่อไปลุ้นกันต่อในรอบ battle นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่า2นวัตกรรมนะครับที่จะได้ไปลุยกันต่อในรอบต่อไปนะครับคือนวัตกรรมใดกันบ้าง นะครับจะเกิดพร้อมแล้วนะครับเรามาลุ้นกันเลยดีกว่านะครับนวัตกรรมแรกที่ได้เข้าสู่รอบ battle นะครับก็คือคือระบบตรวจเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจผ่านปลายนิ้วมือครับโอ้โหยินดีด้วยครับมาตรงนี้เลยครับมาเลยครับอยู่ใกล้ชิดกันครับนี่คือนวัตกรรมแรกนะครับที่จะได้เข้าไปลุ้นกันต่อในรอบ Battle นั่นเองนะครับคราวนี้ครับมาถึงนวัตกรรมที่2ดีกว่านะครับที่จะได้เข้าไปลุ้นกันต่อไป Battle กันต่อนะครับในรอบต่อไปนะครับและนวัตกรรมนั้นนะครับก็คือวายุกังหันลมแกนตั้งเพื่อชุมชนครับดีด้วยนะครับเชิญเลยนะครับและตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราได้แล้วนะฮะกับตัวแทนนะครับไอเดียซีนะฮะจากสาย4นะฮะที่จะเข้าไปลุ้นกันต่อนะครับในรอบแบทเทิลนั่นเองขอเสียงปรบมือดังๆเลยและขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับ2นวัตกรรมนะครับ Tupperware Fresh Generation นะครับและกัมเมทัลวัสดุฝังในทดแทนกระดูกด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับทั้งบอกเลยว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากมากๆเลยนะครับคณะกรรมการของเรานี่เครียดแบบสุดๆตั้งแต่ Adverse Side แล้วแหละนะครับขอเสียงปรบมือดังๆครับให้กับคณะกรรมการของเราด้วยนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกแน่นอนครับนะฮะและวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับสถานที่ในการถ่ายทำของเราด้วยนะครับขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพนี่กรี๊ดให้หมาลายหรือว่ากรี๊ดให้หนุ่มจะเล่นนะครับอ่ะยังไงนะครับกลับมาติดตามการแข่งขันสุดมันแบบนี้นะครับเพื่อค้นหาสุดยอดนวัตกรรมกันได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันครับบ๊ายบายขอขอบคุณ CP Cisco และตราช้าง
go bananas